ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk About Movie ช่องนี้มีหนังน่าสะสมให้นักสะสมทุกท่านคลิกเข้ามาชมรายการและยังเป็นอีกทางเลือกที่ใช้ทุกท่านได้หาหนังดีๆมาไว้ในคอลเลกชันในคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านย้อนไปในปี1984หรือปี1984และภาพยนตร์เรื่องนี้ยังเป็นภาพยนตร์ทางฝั่งฮ่องกงและเป็นหนังสยองขวัญแฟนตาซีและถือได้ว่าเป็นภาพยนตร์ก่อนกำเนิดผีกัดอีกัดตอบด้วยครับภาพยนตร์ที่ผมจะมาแนะนำในคลิปนี้เป็นภาพยนตร์ที่น่าที่จะหามาชมหามาเปิดดูที่บ้านย้อนระลึกถึงความหลังและภาพยนตร์เรื่องนี้ยังรวบรวมยอดฝีมือจากทางฝั่งเกาะฮ่องกงไว้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นหงจินเป่าลิกกี้เหลาผู้ให้กำเนิดผีกัดอีกัดตอบแล้วก็นักแสดงอย่างลินเจิ้นอิงแล้วก็ถังเว่ยถือว่าเป็นผลงานที่พวกเขาสร้างสรรค์ออกมาดูทุกครั้งก็ยังรู้สึกสนุกกับมันอยู่ครับภาพยนตร์ที่ผมจะมาแนะนำในคลิปนี้คือภาพยนตร์เรื่องอำให้ดีผีชิดซ้ายโฮคัสโปคัสในปี1984ภาพยนตร์แนวสยองขวัญเป็นภาพยนตร์แนวต้นกำเนิดของผีกัดอีกัดตอบและเป็นผลงานที่หงจินเป่าเขามักถนัดมักจะถนัดกำกับหนังแนวนี้ไม่ว่าจะเป็น Spooky Encounter และอีกหลายๆเรื่องในเครดิตของหงจินเป่าและบริษัทโบโฮฟิล์มของหงจินเป่ามักจะสร้างหนังแนวผีกัดออกมาครองใจตลาดแฟนหนังแนวนี้ในยุค80เข้ายุค90ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคณะนิวคณะหนึ่งที่เปิดการแสดงจนโด่งดังมีชื่อเสียงแต่พวกเขาหารู้ไหมว่าใต้ถุนที่พวกเขาเปิดการแสดงนิ้วอยู่นั้นมีกระดูกของอดีตฆาตกรโรคจิตโจรปล้นสลุมของชาวบ้านอยู่ใต้โรงนิ้วที่พวกเขากำลังเปิดการแสดงพร้อมกับกระดูกของบริวารของผีร้ายที่ฝังรวมกันอยู่ที่มีความพยาบาทและอาฆาตพร้อมกับวิญญาณของบริวารที่ผูกพยาบาทที่จ้องที่จะร้างแค้นมนุษย์ให้ได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการหลอกหรือว่าการที่ปั่นป่วนให้มนุษย์ฆ่ากันเองหรือทำร้ายกันเองแต่หนึ่งในนั้นก็ยังมีกระดูกของผีน้อยที่คิดดีทำดีที่กำลังจะถูกปลดปล่อยและจะได้ไปผุดไปเกิดที่แทรกระหว่างกลางวิญญาณร้ายทั้งหลายแต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นกับคณะงิ้วเมื่อหนึ่งในลูกศิษย์หรือนักแสดงในคณะงิ้วได้ไปทำการล่วงเกินอัฐิและกระดูกเหล่านั้นโดยไม่รู้ตัวเรื่องหลายๆภายในคณะงิ้วนี้จึงเกิดขึ้นแต่ละวันโดยไม่รู้สาเหตุกลุ่มนักแสดงของคณะงิ้วการทำร้ายร่างกายกันของกลุ่มนักแสดงงิ้วโดยไม่ทราบสาเหตุพวกเขาจึงพร้อมใจกันที่จะสืบหาความจริงโดยมีหัวหน้าคณะงิ้วที่มีวิชาอาคมแกร่งกล้านำลูกคณะสืบหาความจริงให้ได้และพวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขากำลังผจญอยู่กับผีร้ายที่ร้ายแบบสุดๆพวกเขาต้องร่วมมือกันหยุดผีร้ายก่อนที่คณะงิ้วนี้จะพบแต่เรื่องร้ายและก่อนที่จะสายเกินไปอย่าลืมหาภาพยนตร์เรื่องอำให้ดีผีชิดซ้ายมาชมกันที่บ้านครับสิ่งที่น่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คงเป็นฉากที่คณะงิ้วคณะนี้แต่งตัวเป็นแปดเซียนปราบผีมันยังอยู่ในความทรงจำของผมและผมอยากให้ทุกท่านลองไปหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาชมภาพยนตร์เรื่องนี้ยังได้ลิกกี้เหลามาเป็นผู้กำกับภาพและหงจินเป่ายังอำนวยการสร้างอีกเรื่องนี้ยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงฮ่องกงฟิล์มอวอร์ดในปีนั้นในสาขาการต่อสู้ฉากแอคชั่นยอดเยี่ยมหรือการดีไซน์ฉากแอคชั่นยอดเยี่ยมอีกด้วยภาพยนตร์เรื่องอำให้ดีผีชิดซ้ายโฮคัสโปคัสในปี1984นำแสดงโดยหลินเจิ้นอิงถังเว่ยหลังซานโฮไคโลอลิสเหลาและร่วมด้วยอูหมาและคนที่แต่งตัวเป็นผีในภาพยนตร์เรื่องนี้คือหยวนเปียวออกแบบการต่อสู้โดยหงจินเป่ากำกับการแสดงโดยหยวนซังซินปีที่ออกฉายครั้งแรกคือ12มกราคมพ.ศ. 2527หรือปี1984ที่ประเทศไทยสำหรับท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการแล้วยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมติดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารของทาง Talk About Movie Channel ดูหนังฟังเพลงแล้วยังไงอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสดูหนังดูละครและย้อนมองดูตัวเราเองชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกลยิ่งนักสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ